ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่28สิงหาคมนะมนเรามาเล่นวันที่ไทฟ์เอมเดย์นะครับในส่วนของ GJ i ท e f เ a มเดย์ Time Day ผมมองว่าน่าจะเหมือนจะไซด์เวนะเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ยมันมีการปิดตรงนี้พอดีเลยนะเราจะเห็นว่ามันปิดตรงเนื้อเทียนและไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ มันคงวิ่งไม่ได้ไกลมากอาจจะมีการแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบวนเวียนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นนะผมว่าโซนเลนประมาณนี้น่าจะดีนะครับ1 9 1 7 5เนถึง 19, 9, 4, 1, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นก่อนช่วงสั้นๆช่วงเช้านี้เลยนะเดี๋ยวดู1นชั่วโมงตรงนี้ปุ๊บแป๊บหนึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวแท่งเนี้ยถ้าปิดขึ้นมาเหนือโซนนี้ได้นะครับทะลุสามารถทูซา้พวกนี้ได้เนาะ ก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยอาจจะวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้ได้เผลินนะผมว่าไปถึงแนวต้านข้างบนเลยแล้วก็จะนวน,น,น,ะน,น,นเวียนอยู่ในกรอบนี่ครับข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างวนเวียนอยู่ในกรอบนี้ไม่จบไม่สิน้นแนว้านจะมีแค่นี้ของไทม์เฟรม e 1ชั่วโมง GBP JPY ายนะครับทีนี้เรามาดูทองคำกันบ้างเนาะเส้นของทองคำเลครับไทม์เฟรมเดย์ผมมองว่า น่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะมีการวิ่งขึ้นมาแตะตรงนี้เสร็จน่าจะลงมาเติมเต็มไส้ข้างล่างได้เมื่อวานมีการดันลงมาเยอะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้ลงต่อไปไกลกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะลงนาะก็น่าจะมีโอกาสที่เขาต้องขึ้นมาเทสโซนนี้ก่อนที่2493เพื่อลงมาแตะโซนข้างล่างนะครับดูหนึ่งชั่วโมงเนาะราคาเนี่ยยัหน่วยก,ก่อผมวันนี้ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะน่าจะได้อีกทีหนึ่งน นะครับถ้าเกิดพลาดเทรดเซลล์ฟมเมนนก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นา,าระจเอาได้ตลาดเปิดนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับ